พัฒน์เจ๊ติ๋มทีวีพูสู้ไม่ไหวยอมทิ้งไทยทีวีทิ้งจ่ายกสทช.งวด2หลังสิ้นสุดการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อครั้งปลายปี2557บริษัทไทยทีวีจำกัดที่บริหารโดยนางพันธิพาสกุลชัยหรือติ๋มทีวีพูได้ทุ่มเม็ดเงินกว่า 1,976 ล้านบาทประมูลช่องรวม2ช่องคือช่องเด็กและช่องข่าวพร้อมประกาศว่าจะนำช่องไทยทีวีขึ้นเป็น1ใน5ของสถานีที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมเทียบชั้นเจ้าตลาดฟรีทีวีภายใน5ปีจากนี้ยังไงก็ตามดูเหมือนหนทางจะไม่ง่ายนักเนื่องจากไทยทีวีนั้นขาดทุนถึง300ล้านบาทโดยเธอนั้นได้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Positioning ยอมรับว่าตนเองนั้นคาดการผิดหลังจากที่ควักทุนตัวเองลงทุนในธุรกิจนี้สูงถึง 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าใบอนุญาตประมูลขึ้นทีวีดิจิตอล400ล้านบาทค่าลงทุนผลิตละคร200ล้านบาทรวมถึงค่าบริหารจัดการอื่นๆพร้อมกล่าวอย่างหนักแน่นว่าใครจะจ่ายก็จ่ายไปแต่เราได้อีกหลายช่องไม่ยอมจ่ายแน่ๆยอมรับว่าเราคาดการผิดพลาดที่ไปประมูลมา2ช่องเหมือนล่องเรืออยู่แล้วเห็นสิ่งใหม่ดีกว่าก็ไปร่วมแล้วก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้กระทั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.มีมติไม่ให้เลื่อนจ่ายทำให้ผู้ประกอบทางทั้ง24ช่องจะต้องยื่นชำระภายในวันที่25พฤษภาคม58ซึ่งหากยังมีผู้ประกอบการที่ไม่ดำเนินการชำระภายในวันดังกล่าวสำนักงานกสทช.จะดำเนินการส่งหนังสือทวงถามไปยังผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลและจะต้องชำระเบี้ยปรับ 7.5 ต่อปีซึ่งหลังจากนี้หากผู้ประกอบการยังไม่ดำเนินการชำระภายในระยะเวลาครบ1ปีในวันที่25พฤษภาคม59สำนักงานกสทช.จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการขั้นต่อไปทั้งนี้แหล่งข่าวจากบริษัทไทยทีวีกล่าวว่าทางกองบรรณาธิการเริ่มมีการงดหมายข่าวลงแล้วซึ่งคาดได้ว่าทางนางพันธิพันธ์นั้นอาจตัดสินใจไม่ต่อสัมปทานและกำลังหาช่องทางการเจรจากับทางกสทช.ซึ่งหลังจากนั้นอาจกลับไปทำรายการบางทีที่ตนเองถนัดผ่านช่องดาวเทียมแทนนอกจากนี้แหล่งข่าวแจ้งว่าทางบริษัทจะมีการประชุมพนักงานในช่วงเย็นวันนี้